ไปค่ะเชิญค่ะเจียมของขาพร้อมยังคะพร้อมมาไปค่ะไปจ้าไปเลยค่ะไปเลยค่ะเปิดตัวเลยพี่ไม่ถามเรื่องซีรีส์หนูหน่อยหนูน่ารักมากมอมาเขาเรียกกันมอมาชื่อเรื่องความรักของนางร้ายค่ะก็เป็นเรื่องรักของนางร้ายแล้วก็เลยแต่งตัวแบบว่าเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายเป็นแบบเป็นนางเอกที่แบบพูดจารุนแรงเหวี่ยงทุกอย่างกีเซทุกอย่างคนปากร้ายอะไรเงี้ยคือที่วีเลยวีใช้พระเอกตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาปมของเขาเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพลิกบทบาทเลยใช่ไหมคะไม่พลิกเท่าไหร่ละค่ะไม่พลิกเท่าไหร่คือหนูอ่านบทแล้วรู้สึกว่าได้นะใกล้ใกล้ตัวใกล้ตัวไม่เราทำได้ไงหรือว่าอยากลองทำอะไรแซ่บๆอย่างนี้หรือเปล่าครับได้อยู่ได้อยู่ในบทแบบว่าที่เราไปอ่านเทรลเลอร์มาก็จะแบบว่าพูดจารุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็สะใจดีแล้วมันแซ่บแค่ไหนก็จริงๆหนูเห็นแค่เนี้ยแหละมีความแซ่บอยู่ก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบต้องมีปัญหากับผู้ชายแล้วก็พยายามจะผลักผู้ชายออกในการด่าๆๆๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับพระเอกฮะมองมาคือรักกันอ๋อกับปื้มในเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะแบบว่าแล้วก็เลิกกันแล้วก็แบบมีปัญหากันมาเรื่อยๆต้องรอดูกันแล้วแต่ตรงนี้แหละใช่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะทํายังไงกับผู้ชายคนนี้เนี่ยล่ะอย่างงี้เราต้องช่วยคนของเรามาดูซีรีส์เราด้วยมั้ยเราต้องช่วยคนของเรามาดูซีรีส์ด้วยมั้ยอ๋อชวนไม่ชวนไม่ชวนทําไมไม่ชวนเขามาดูจริงๆไม่ค่อยดูอะค่ะไม่ได้เป็นคนดูละครดูซีรีส์ดูอะไรอยู่แล้วค่ะพูดถึงที่เปิดตัวนี่คือยังไงตั้งใจเปิดตัววันนั้นก็จริงๆแล้วก็คือแบบว่าไปถ่ายรูปกันแล้วก็รูปมันสวยก็เลยลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะโอเคชั่นที่เหมาะสมด้วยก็รู้สึกว่าลงได้คนเยอะกว่าแต่ว่าเรียนจบปุ๊บเปิดตัวแฟนเลยอ๋อคือมีส่วนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วรูปมันก็สวยด้วยแล้วก็คิดลังเลเหมือนกันนะว่าลงหรือไม่ลงดีรูปก็สวยอะไรอย่างเงี้ยคิดนานคิดหลายชั่วโมงเลยนั่งอยู่บนโซฟาในห้องแล้วก็แบบลงดีไหมหรือไม่ลงดีถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องแบบคิดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลาลงรูปปุ๊บก็เหมือนแบบพอเปิดตัวคนก็จะจับจองใช่ป่ะคะเวลาพี่เขาไปไหนคนก็อาจจะแบบเฮ้ยคนนี้แบบเป็นแฟนบันปานหรืออะไรอย่างเงี้ยเกรงใจพี่เขาก็มีความเกรงใจส่วนนึงเพราะเขาก็ชอบความแบบ private เป็นส่วนตัวแล้วก็ถึงตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยถึงเราจะไปไหนมาไหนไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่พอลงรูปปุ๊บมันก็เหมือนกับตีหน้าตีตราหน้าเราไปว่าคนนี้หรือว่าแบบเหมือนทุกคนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็รูปพอมันปล่อยไปอ่ะมันเอากลับคืนไม่ได้ไงก็ต้องคิดดีๆทบทวนดีๆว่าสุดท้ายแล้วมันโอเคหรือเปล่าอย่างก่อนลงนี้ก่อนไปลงไหมคะถามว่าโอเคไหมเขาบอกมีรูปหล่อกว่านี้ไหมแล้วเราตอบเขาไปว่าอะไรอันนี้โอเคแล้วไม่แต่คืออันนี้คบกันมานานหรือยังนานแล้วค่ะ2ปีกว่าๆ2ปีนานอยู่มันเป็นปานแหละเริ่มมาจากไหนไปรู้จักกันได้ไงอ่ะจริงๆเคยเล่าไปนะก็คือว่าบังเอิญจริงๆรู้จักกันนานแล้วค่ะแต่ว่าบังเอิญเจอกันอีกทีนึงแล้วก็แบบเพิ่งรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเหมือนกับเพื่อนพี่วุ้นน่ะชวนไปเที่ยวหลายจังหวัดแล้วก็เขาก็ไปพอดีแต่ไปกัน10กว่าคนอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญเจอกันเราก็ได้คุยกันแบบบังเอิญนะคะเป็นทางการเพื่อนใช่ค่ะรู้จักผ่านแต่รู้จักมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นนะคะเป็นคนชวนมันไปก็บังเอิญได้เจอพี่แบบเป็นยังไงบ้างพี่แบบพอเราหลังจากลงไปแล้วเป็นไงบ้างลงก็โอเคนะพี่ว่าไงหรือว่าไม่ถึงเรามาถึงเขาเขาเป็นแบบเขาไม่ถึงเขาไม่ได้พูดอะไรกับหนูนะจริงๆแล้วว่าไม่ได้เมนชั่นอะไรเลยก็แบบปล่อยผ่านๆไปเขาก็คงโดนเพื่อนล้ออย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเขาล้ออยู่แล้วอ่ะไม่แปลกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรปันก็ถามเขานะว่าเขาโอเคไหมเขาก็บอกเขาโอเคมันก็มีเรื่องของแม่พวกรวยนะคะว่าอย่างไรคะพอได้เห็นรูปที่เราลงไปท่านเห็นแคปมาเขาก็แคปมาแล้วก็ส่งมาในกลุ่มครอบครัวแล้วก็ปันมันก็แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรก็แค่นี้แหละค่ะแต่เขารู้อยู่แล้วเราบอกมันว่าเรียนจบแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าคุณพ่อก็รู้จักมานานแล้วที่เคยบอกค่ะก็ไม่ได้แอนตี้หรือไม่ได้อะไรก็คือโอเคกันแสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านด่านของครอบครัวแล้วก็คือครอบครัวรู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือคุยได้หมายถึงเจอหน้ากันเขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เจอกันแล้วใช่ไหมเจอแล้วเคยเจอแล้วค่ะแต่จะแบบคนสาวอายุห่างกันค่อนข้างเยอะก็ตอนแรกหนูก็บอกพวกพี่หนูก็พูดเหมือนกันว่าหนูยังสงสัยกับตัวเองเลยว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรอซึ่งทุกคนก็มีตั้งข้อสงสัยนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอายุไม่ใช่ปัญหาค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนมันจูนกันได้หรือไม่ได้มากกว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาถึงแค่ไหนตอนแรกมีปัญหาแรก
เหมือนปกติเลยค่ะมันก็ทะเลาะกันเพราะแบบปันก็จะแบบวีดไว้โวยวายของปันอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนรำคาญแบบจะกรี๊ดอะไรนักหนากรี๊ดตลอดเวลาเลยไม่ได้กรี๊ดแต่เหมือนกันเราก็จะแบบหงุดหงิดจุ๊บๆๆตลอดแล้วพอเขานิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนบ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นคนที่แบบเขาไม่ได้บ้ากับเราเราก็จะแบบแสดงว่าเขาทำให้เราเปลี่ยนไปแบบโตขึ้นเยอะนิ่งนิ่งนิ่งขึ้นดีกว่าค่ะใช้คำนี้เพราะปกติถ้าเราเด็กชนเด็กเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเวลาคนนึงขึ้นอีกคนนึงมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นใส่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันดีที่แบบคนนึงขึ้นคนนึงลงเงี้ยค่ะส่วนตัวปันเองคิดว่าการปรับตัวมันยากไหมคะโอ้ยากยากค่ะก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันถึงจะแบบว่าค่อยๆจูนกันค่ะทั้งเกียร์ปัน14มันคือเยอะเนาะพ่อแม่เขาเป็นห่วงไหมว่าอุ๊ยเขาอายุเยอะกว่าเราตอนแรกอะแรกกว่าแรกๆห่วงค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะนานแล้วก็เขาก็รู้อะไรในตัวเขาบ้างคุณไงดีก็เขาก็เป็นคนโอเคเป็นคนโอเคค่ะเป็นผู้ชายในแบบที่ปันคิดว่าเป็นผู้ชายที่โอเคมากๆตอนแรกพ่อว่ายังไงบ้างพอเราจะต้องคบคนที่อายุมากกว่าเฮ้ยบอลบอลจะคุยรู้เรื่องได้ไงเนี่ยบอลก็บอกเออก็รู้ลองดูแล้วกันพ่อเขาทำมีกำแพงตอนช่วงแรกไม่คือพ่อปันเป็นคนเฟรนลี่อ่ะเหมือนกับแบบเหมือนเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างโอเพ่นแล้วก็เหมือนลูกรักใครเราก็รักคนนั้นนะคะเขาไม่ใช่สายแบบกีดกันอะไรคือถ้าไปเจอบังเอิญเจออย่างเงี้ยเขาก็จะคุยด้วยได้ซึ่งได้เจอมีโอกาสเจอบ่อยเคยเจอแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอคุณพ่อแม่บ่อยไหมคะพี่คะเจอนะคะแต่ว่าอย่างที่ปันเคยบอกว่าบ้านปันจะไม่ได้เป็นแนวแบบไปนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างโอเคชั่นสำคัญอย่างเช่นเรียนจบเงี้ยก็ไปแต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆปันไปเยอะแล้วพี่เขาก็จะมาด้วยคุณพ่อก็จะเจอเพื่อนเยอะเขาก็จะสนุกสนานแนวเขาคุณพ่อมีพูดอะไรกับพี่เขาบ้างมีฝากฝังอะไรไหมคะพอเราเรียนจบแล้วไงเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้เราไม่รู้ไงเขาจะคุยกันเองเขาจะไปยืนคุยกันตรงนู้นหนูอาจจะแบบยืนตรงนี้ไม่เล่าไม่ได้พูดกันค่ะแล้วตอนนี้เขาปรับตัวได้อย่างปันปันที่แบบไปไหนมาไหนแล้วเขาต้องมีคนมามองว่าคุณเนี่ยคือแฟนปันปันจริงจริงปันคิดว่าด้วยความที่เพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวรู้อยู่แล้วค่ะมันเลยไม่ต้องปรับอะไรมากอุ้ยคนข้างนอกไม่รู้ว่าคือไปไหนมาไหนคนมองอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันมองมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะชินแล้วค่ะเขาแปลว่าเหล่าจะนี้เขาอาจจะเป็นข่าวมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นหรอเป็นปะตอนนี้ก็เป็นแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ค่ะแต่ว่านึกว่าเป็นแล้วก็จบไปไงเขาพร้อมไหมมีถามเขาไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวลงรูปแล้วจะพร้อมไหมที่แบบจะลงไปแล้วไม่ได้ลงแล้วไงแต่ถ้ามีรูปสวยๆมีโอกาสไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆกันก็ลงได้เราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงบ้างก็ถามว่าคาดหวังไหมเป็นผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องคาดหวังแหละไม่มีใครอยากให้ความรักแบบจบไม่ดีใช่ไหมแล้วก็อยากให้มันไปเรื่อยๆเป็นความรักที่แบบประคองกันไปช่วยจูงกันไปในทางที่ดีมากกว่าเดี๋ยวบางคนมองว่าพี่เขาอายุแบบค่อนข้างมากกว่าเราเนี่ยเขาน่าจะมองอนาคตถึงขั้นแต่งงานเนี่ยจริงโอ้ถามเขาเลยตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบเองเนาะให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พี่เขาไม่ได้พูดเลยว่าเรียนจบแล้วก็อีกสเต็ปนึงไหมยังไม่ได้พูดลงรู้ก็สเต็ปนึงแล้วเอาสเต็ปนี้ก่อนเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้เราที่ดีดีค่ะดีมากใช่เรื่องชีวิตเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะเหมือนกับว่าเขาผ่านโลกมาก่อนเราเนาะแล้วก็มองในมุมที่เหมือนกับว่ามองในมุมของเด็กก็ได้คนโตก็ได้ไงแสดงว่าผู้ใหญ่โอเคกว่าครับโอเคค่ะแต่ไม่ได้บอกทุกคนว่าต้องคบผู้ใหญ่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนเหมาะกับใครปันอาจจะแบบว่าเหมาะกับแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเขาจะเป็นยังไงหนูก็พูดไม่ได้ปันแฮปปี้มากกับความรักดูหน้าตาเป็นเชิญต่อไปแล้วตอบแต่งหน้าเยอะวันนี้หน้าแดงนิดร้อน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 แก้วแบบแก้ว